ขอกล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวเซเว่นไนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันกับคลิปแนะนำครับผมทริคสำหรับการลงฟาร์มครับผมให้มีอัตราเรทดรอปเงินทั้งหมดเป็น 100% ครับผมก็เนื่องจากคลิปที่แล้วผมที่ผมบอกไปว่าเวลาฟาร์มเราจะมีโอกาสดรอปไอเทมดรอปตัวละครเนี่ยซึ่งบางทีแล้วเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการที่จะได้เงินเพียวๆอย่างเดียว 100% เนี่ยมันก็มีทริคในการเล่นอยู่เหมือนกันนะผมสำหรับวิธีการจัดสถิติหรือว่านู่นนี่ทำยังไงถึงฟาร์มดีครับผมเลือกวิธีฟาร์มยังไงก็ย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้ผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างสำหรับในคลิปนี้ผมเราจะมาแนะนำวิธีการฟาร์มเรทดรอป 100% กันอย่างแรกเลยผมจัดทีมยังไงก็ได้ผมจะทีมเป็นแบบฟาร์มเด็กก็ได้หรือว่าจะเป็นทีมที่เราตั้งมาเพื่อลงเลยก็ได้เหมือนกันครับผมแล้วก็มีสเลี้ยงมิมิกแล้วก็ทำตามนี้ได้เลยผมก็คือกลับมาดูที่ตั้งค่ากดเอาช่องอุปกรณ์ออกผมตอนแรกช่องมันจะเป็นอย่างนี้ผมหรือว่าไม่มีก็แล้วแต่คนผมให้เราติ๊กอุปกรณ์ออกแล้วก็อัดสวิตช์ออกครับผมต่อมาหลังจากที่เราติ๊กออกไปแล้วเนี่ยให้เราจัดการช่องของเราให้ช่องตัวละครของเรานั้นเต็ม 99% สังเกตได้เลยผมข้างบนเต็ม 299/299ช่องอุปกรณ์ก็เหมือนกันเต็ม 150/150สาเหตุเพราะว่าอะไรทำไมถึงต้องการให้ช่องเต็มเพราะว่าเราต้องการให้อัตราการดรอปครับผมดรอปแต่เงินทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาอุปกรณ์ของเราเนี่ยเต็มหมดครับผมรวมไปถึงตัวละครของเราเนี่ยเต็มหมดมันจะไม่ดรอปอัตราเงินมันจะไม่ดรอปของแย่งกันเพราะฉะนั้นเนี่ยของที่ดรอป 100% ก็จะเป็นเงินเพียวจริงหรือเปล่ามาเทสกันเลยดีกว่าผมสำหรับรอบแรกผมตอนนี้ผมกดบูสเตอร์ไปนะเพิ่งกดท็อตไทม์ไปสดๆร้อนๆเลยผมไปดูกันผมจะเทียบอัตราเงินให้ดูเลยละกันว่ากดแบบธรรมดากับกดแบบบูสเตอร์มันจะได้เงินประมาณไหนนะโดยประมาณสักอย่างละรอบแล้วกันนะผมเพื่อคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินไปรอบแรกครับผมกดแบบธรรมดา1แจมันจะมีเตือนขึ้นมานิดนึงครับผมว่าของกับอุปกรณ์ของเราเนี่ยเต็มเราต้องการจะดำเนินงานต่อหรือเปล่าสำหรับคนที่ต้องการฟาร์มเงินอย่างเดียวเนี่ยก็กดดำเนินงานต่อได้เลยครับผมก็ไม่มีอะไรมากผมรอดูตอนจบวิธีนี้ผมก็การันตีแน่นอนว่าจะไม่มีไอเทมหรือว่าจะไม่มีตัวละครมาแย่งดรอปแน่นอนเพราะว่าช่องเราเต็มอยู่ซึมเข้าไปเงินที่ได้ก็จะเป็นดรอปเลทเพียวๆเลยผมแล้วแต่เราว่าเราต้องการจะลงประมาณไหนว่าจะกดฮอตไทม์หรือว่าจะกดยังไงไปมาก็ไม่เป็นไรอัตราเฉลี่ยต่อการลง1รอบอยู่ที่ประมาณ1นาทีผมคิดง่ายๆเลยเพราะมันส่วนใหญ่จะจบอยู่ที่ประมาณสัก44วิถึง46วินาทีครับผมก็ประมาณนี้ผม43วินาทีก็กว่าจะวิ่งวนกดกลับมาใหม่ผมก็เฉลี่ยประมาณ1นาทีต่อ1รอบนะได้12,000ครับผมสำหรับกดธรรมดาบวกกับโบนัสพิเศษอีก 8,000 แถมด้วยผมจะค่าเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 สำหรับลงแบบธรรมดาผม1แจแล้วก็กดแบบฮอตไทม์อ่ะเราจะไปดูอีกทีนึงครับผมกดแบบ3แจมั่งไปเลย3แจเหมือนเดิมกดดำเนินงานต่อก็ถ้าเกิดว่าคนต้องการกดหลายแล้วเราก็กดแบบผจญภัยไปเรื่อยเลยผมจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งกดใหม่ทีละตาทีละตาปึ๊บฟาดเข้าไปอีชานต่อหน้าดาบของข้าโอเคจบไป1เวฟได้10,000เลยผมสำหรับเวฟแรกเลยนะค่อนข้างเยอะพอสมควรซึมฟาดมาไม่เป็นไรผมกล้าเตะไปพลังซึมเข้าไปนี่ผมดรอปเงินล้วนๆเลยผม24,000สำหรับในแผนที่มาดูตอนจบกันดีกว่าว่าได้อีกเท่าไหร่ปึ๊บ 24,000 บวก 30,000 เฉลี่ยประมาณ 34,000 ผมถึง 35,000 ก็โดยรวมผมก็จะอยู่ที่ประมาณ 54,000 ถึง 60,000 จากที่ผมลองสังเกตเล่นหลายๆรอบแล้ว
ก็ถ้าสังเกตจากรูปภาพแชะขึ้นมาจากที่ผมเคยทำเอาไว้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยก็อย่างที่บอกเลยผมค่าเฉลี่ยของ Hot Time เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณนี้เลยผมก็ด้านขวาผมขวาล่างค่าสูงสุดต่อรอบจะอยู่ที่ประมาณ1แจ้20,000กว่ากับ3แจ้ประมาณ 55,000 ถึง 60,000 บวกประมาณนี้ได้เลยคร่าวๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่คิดอยู่ว่าจะกดแบบ1แจ้หรือว่ากดแบบบูสเตอร์ดีผมต้องขอบอกเลยว่ามีแนวความคิดเนี่ยมีอยู่2แบบผมแบบแรกก็คือกดแบบ1แจ้สำหรับคนที่มีกุญแจน้อยผมหรือว่าต้องการที่แบบค่อยๆเล่นสบายๆไปเรื่อยแต่สำหรับกรณีที่คนมีกุญแจเยอะมากๆแล้วต้องการเล่นกุญแจฟาร์มเงินแบบให้เร็วที่สุดผมกดแบบบูสเตอร์3แจคุ้มมากครับผมสุดท้ายนี้ผมเหมือนเดิมใครชอบคลิปการทำคลิปรีวิวแนะนำนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามกันได้ผมเป็นกำลังใจด้วยในการทำคลิปที่มีคุณภาพต่อไปแล้วก็ช่วงนี้ผมขอให้ทุกคนคนที่มีกุญแจเยอะๆก็อย่าลืมฟาร์มกันได้ผมกิจกรรมดีๆอย่างนี้นานๆจะมาทีก็ฟาร์มไม่คุ้มครับผมเพื่ออะไรหลักๆเลยผมที่ผมแนะนำให้ทุกคนเอาเวลาช่วงนี้มาฟาร์มกันมากๆก็เพราะว่าอัปเกรดรูปแบบแพนครับผมกว่ามันจะไปถึง60ได้เนี่ยมันใช้เงินหลายล้านมากเลยโดยเฉพาะช่วง40ถึง60เนี่ยก็ใช้เงินประมาณ8ถึง9ล้านต่อ1แผนครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยกว่าจะครบแผน4การเล่นเนี่ยแล้วก็เท่ากับ8 16 24 32ล้านโดยคร่าวๆเลยผมก็ช่วงนี้มีโอกาสฟาร์มเงินนะ32ล้านนี่ฟาร์มนานมากเลยนะถ้าเกิดว่าเล่นแบบปกติแต่ช่วงนี้มันมีกิจกรรมผมมันจะทำให้เราประหยัดเวลาและเร็วขึ้นเหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่ที่จะทำแผนการเล่นครับผมโอเคเพื่อไม่ยาวไปกว่านี้ก็อย่าลืมครับผมกดไลค์กดแชร์ด้วยเจอกันใหม่ครับผมคลิปหน้าโชคดีครับ